ดีเด็ดขาดเอนจิเนียร์ที่ดีเด็ดขาดอาร์คิเทคที่ดีเด็ดขาดหมอฟันที่ดีเด็ดขาดนักบัญชีที่ดีเด็ดขาดใครจะเป็นผู้ประกันสถาบันการศึกษาพ่อแม่ในครอบครัวมุสลิม in all Muslim families in ThailandMy experience, my observation. Because we have a family school, 72 years. The value of education is not as we said it should be. We say Islam demands education. We say Islam orders us, commands us to read.To seek knowledge. We know that the Prophet said, go as far as China to seek knowledge. اطلب العلم ولو في الصين. ไปให้ไกลสุดขอบฟ้าจากคาบสมุทรอาระเบียจากมักกะจากมะดีนะห์แม้กระทั่งถึงเมืองจีนก็ไปเอาความรู้มามีหะดีษอีกอันนึงบอกว่าความรู้เนี่ยเป็นของมุสลิมที่ตกหล่นหายไปWe lost it along the way. ไปพบที่ไหนก็ตามแต่มีสิทธิ์ที่จะเคลมกลับมีสิทธิ์ก่อนคนอื่นที่จะเคลมกลับปัญหาคือเคยใช้สิทธิ์นี้บ้างหรือเปล่าเคยใช้สิทธิ์เต็มที่พอเพียงไหม In my observation, in my personal experience, education is not the highest agendaIn Muslim families, sorry to say that. เพราะมานี่ถ้าไม่พูดความจริงไม่รู้จะมาทำไมเพราะมานี่เพื่อมาเตือนให้รู้ว่าเวทีอาเซียนเนี่ยกำลังรออยู่ไม่เก่งจริงสู้เขาไม่ได้ไม่เก่งจริงอย่าขึ้นไปไม่เก่งจริงเพื่อนต่อยตกเวที10ประเทศ600ล้านขณะนี้แข่งขันกันสอนให้คนของตัวเองขึ้นมายืนตรงกลางหน้าเวที front center looking out ready to fight ทุกประเทศเทรนให้คนของตัวเองมายืนอยู่กลางเวทีแนวหน้าไม่ใช่ข้างเวทีฝั่งนู้นไม่ใช่ข้างเวทีฝั่งนี้ไม่ใช่อยู่หลังเวทีไปแอบอยู่หลังม่าน no everybody ทุกประเทศเทรนคนให้พร้อมที่จะมายืนอยู่กลางเวทีแถวหน้า front center front centerCan we do that here? ที่บอกว่าสุร่องแรกของกุรอานเอกราะบอกว่าญิบรออีลเอาวะฮีลงมาให้มุฮัมมัดคำแรกประโยคแรกเอกราะจงอ่านและนี่คือที่มาของคำสั่งให้เรียนหนังสือในครอบครัวมุสลิมอย่างน้อยๆในประเทศไทยการศึกษาไม่ใช่วาระแรกของครอบครัวรถคันใหม่ป้ายแดงสำคัญกว่าการศึกษาของลูกต่อเติมห้องรับแขกพรมในบ้านตู้เย็นไฟฟ้าโทรทัศน์สำคัญกว่าการศึกษาของลูกจึงจำเป็นจะต้องเปลี่ยนตรงนี้ครับเปลี่ยน mindset เปลี่ยนระบบคิดเปลี่ยนวิธีคิดสลามอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ welcome ใครที่จะเตรียมตัวคนของเราได้ขึ้นเวทีอาเซียนโรงเรียนมหาวิทยาลัยสถาบันการศึกษาผู้ปกครองต้องเห็นความสำคัญของการศึกษาของลูกแล้วเด็กเองลูกเองนักเรียนเอง the schools the universities the institutions of learning higher learning must commit themselves to train the best out so that they can join ASEAN
so they can get onto the stage of ASEAN, so that they can climb the ladder onto the platform of ASEAN. The parents, พ่อแม่ผู้ปกครองต้องเข้าใจว่าการศึกษาของลูกอนาคตสำคัญลูกเองหลานเองนักเรียนเองนักศึกษาเองต้องรู้ว่าอนาคตข้างหน้านี่มันต้องแข่งขันกับคนอื่นมากมายมันไม่เหมือนเดิมแล้วไม่ใช่กลับไปบ้านแล้วขอปสก.ยางที่มีอยู่20ไร่ลูก8คนแบ่งกันไปแบ่งกันมาได้คนละ2ไร่ครึ่งแล้วรุ่นต่อไปก็เล็กลงไปอีกแล้วมันจะมีอะไรเหลือทะเลก็หมดปลาก็หมดกุ้งก็หมดหอยก็หมดหมึกก็หมดแล้วจะเหลืออะไรให้อายะห์กุรอานที่บอกว่าซูเราะตุลยุมอะห์ยาอัยยูฮัลละซีนาอามะนูอิซานูดิยะลิศศอลาติฟียอมิลญุมอะห์ฟัสอูอิลาซิกริลลาห์วะซะรุลบัยอ์ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون ใครอยากรู้คำแปลไปถามอาจารย์วรวิทย์แต่ประโยคนี้สำคัญว่าอิซาคุดิยะติศอลาตุฟันตัชิรูฟิลอัรฎิวัตตะบูมินฟัดลิลลาห์เสร็จละหมาดวันศุกร์เสร็จละหมาดไหนก็ได้แต่มันอยู่ในอายะห์ที่เกี่ยวกับวันศุกร์เสร็จละหมาดให้กระจายไปบนผืนพิภพของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบนพื้นแผ่นดินของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและไปแสวงหาริซกีของอัลลอฮ์ฟาดุลลอฮ์ตอนที่เป็นสังคมเกษตร when we were an agro society what tools do you need to go and find ฟาดุลลอฮ์ you need a pagarang pagarang ฮะพระเขาเรียกอะไรนะyou need job you need เสียมอยู่ไปขุดโคนต้นปาล์มอยู่ไปขุดโคนอยู่ไปขุดคันนา you work with those simple tools in traditional society now between Thailand and Malaysia we have 7,000 square kilometers in front of สงขลา in front of ปัตตานี in front of นราธิวาสมี7,000 ตารางกิโลเมตรอยู่ในทะเลก้นของอ่าวไทยหน้าสงขลาหน้าปัตตานีหน้านราธิวาสเป็นเขตพัฒนาร่วมซื้อได้เครื่องบินเร็วที่สุดใหญ่ที่สุดเท่าไหร่ก็ซื้อได้ถามว่าอันนั้นคือการพัฒนาหรือเปล่าภาษาเศรษฐศาสตร์เขาบอกว่าอันนั้นคือความทันสมัย modernity ไม่ใช่การพัฒนาเพราะนั่งเก็บค่าตรงอ่ะใครหาเงินนี้มาให้ฝรั่งใครมาสำรวจฝรั่งใครมากลั่นฝรั่งใครมาขุดฝรั่งใครเอาไปขายให้ฝรั่งใครเก็บเงินให้ฝรั่งแต่พอเข้ามามาเลเซียเข้ามาถึงกัวลาลัมเปอร์เขาบอกอัลฮัมดุลิลลาห์นี่คือสิ่งที่อยากเห็น this is what we want to see in our part of the world but we couldn't have itBecause in Malaysia, there is real development here. Look, samong, ความรู้ technology, วิทยาศาสตร์ That's the difference, ความแตกต่างที่ดร. มหาดิร์สร้างให้กับมาเลเซียเพราะฉะนั้นมันต้องช่วยตัวเองวิธีแบบนี้คือวิธีการเตรียมตัวด้วยตัวเองให้ตัวเองเข้มแข็งยืนอยู่บนลำแข้งลำขาของตัวเองได้ขึ้นเวทีอาเซียนได้ไม่มีใครมาช่วยได้ถ้าท่านไม่ช่วยตัวเองผมไปอยู่มา4ปีครึ่งในตำแหน่งนี้เหลืออีก5เดือนสิ่งที่เป็นห่วงก็คือครึ่งที่เป็นพวกเราเนี่ยจะอยู่ครึ่งไหนของอาเซียนครึ่งที่เท่าเพื่อนครึ่งที่ล้ำเพื่อนครึ่งที่ตามหลังเพื่อนนิดนึงหรือครึ่งที่ตามหลังเพื่อนแล้วก็ต่ำกว่าเพื่อน
นั่นคือคำถามสำหรับทุกคน Where would the half of the Malays, of the Muslims be in this new community of ASEAN? Equal with others, the other half? Behind the other half? Ahead of the other half? Or behind and lower than the other half? Na'udhu billah ท่านจะต้องเป็นผู้ตัดสินถึงเรียกร้องขนาดนี้ก็ให้ความสำคัญกับการศึกษาการเตรียมตัวที่เรียกร้องขนาดนี้คือ400กว่าโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามที่เรียกว่าปน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 รวมทั้งปนบันตานด้วยเนี่ยต้องปรับตัวเองให้เป็นแหล่งความรู้ทุกภาคทุกส่วนทุกกระแสให้มันสมกับบอกว่าคำแรกของกุรอานเขาเอกว่าให้มันสมกับที่นบีว่าอุบบุลอิมาวะลาฟิซินให้มันสมกับที่อัลลอฮ์บอกว่าจงออกไปแสวงหาริสกีของอัลลอฮ์ทั่วผืนแผ่นดินแต่ออกไปไหนไม่ได้เพราะยังไม่มีเครื่องมือที่จะออกไปเราถึงอยากให้ปนอทุกแห่ง400กว่าแห่งผลิตปีหนึ่ง 5,000 คนที่จบม.6 จบมัธยมจากปนอในประเทศไทยทั้งที่นี่และที่ภาคกลางภาคกลางภาคใต้ตอนกลาง 5,000 high school graduates coming from the madrasa the pondok in southern Thailand and in central ThailandBut they cannot get into universities. They cannot get into medical schools. They cannot get into engineering schools. They cannot get into law schools. They cannot get into economics. They cannot get into computers. Because the foundation in the pondok is not good enough. ไม่ดีพอฐานที่ได้มาจากปนอไม่ดีพอปนต้องใฝ่ฝันที่จะเป็นภาษาของกุรอานอีกอะมัจมาอัลบะฮ์ไรน์ในซูเราะห์อัลกะฮ์ฟนี่เลขาธิการอาเซียนพูดนะไม่ใช่อิหม่ามมาอ่านคุตบะห์ในซูเราะห์อัลกะฮ์ฟนบีมูซาพูดกับลูกน้องฟาตาฮูว่าฉันจะไม่หยุดยั้งการแสวงหาความรู้จนกระทั่งฉันไปบรรจบไปบรรลุไปพบกับสถานที่หนึ่งที่เรียกว่ามัจมาอัลบะฮ์ไรน์น้ำสองน้ำทะเลสองทะเลบรรจบกันจะไม่หยุดยั้งการแสวงหาความรู้นี้จนกว่าจะถึงมัจมาอัลบะฮ์ไรน์นักตัฟซีรนักประวัติศาสตร์นักโบราณคดีโต้เถียงกันตลอดประวัติศาสตร์ intellectual history of Islam where is that Majma al Bahrain ที่มูซาอะลัยฮิสสลามพูดถึงหลายคนบอกว่าเป็นโลกของเปอร์เซียอิหร่านอดีตอารยธรรมใหญ่โตมายูซีบูชาไฟก่อนอิสลามใหญ่โตมโหฬารอีกอารยธรรมหนึ่งคือโรมันใหญ่โตมโหฬารทะเลเมดิเตอร์เรเนียนทั้งหมดรอบๆมาถึงปาเลสไตน์สองทะเลนี้ทะเลอาหรับทะเลอาระเบียทะเลเปอร์เซียกับทะเลของโรมันมาเจอกันตรงนั้นแหละปาเลสไตน์นั่นแหละจอร์แดนนั่นแหละรอบทะเลเมดิเตอร์เรเนียนที่ต่อเชื่อมกับทะเลแดงและอ่าวเปอร์เซียนั่นแหละแต่มีนักตัฟซีรคนหนึ่งชื่ออัลบัยฎอวีบอกว่าไม่ใช่และไม่ใช่เป็นสถานที่ทางภูมิศาสตร์ด้วยไม่ใช่สถานที่ในประวัติศาสตร์ด้วยแต่อัลบัยฎอวีบอกว่ามัจมาอัลบะฮ์ไรน์คือที่ที่ความรู้สองกระแสมาบรรจบกันไปเปิดดูตัฟซีรอัลบัยฎอวีสุรตุลกะฟีและจะเห็นประโยคนี้เอาไปเราวีบอกว่าที่นบีมูซาได้มาจากฟิรอูนที่สร้างพีระมิดเรียนเอนจิเนียร์
วัดที่ดินแม่น้ำนายท่วมท้นเสาหลักเสาสค.1เสานส.3เสาโฉนดหายหมดทุกปีต้องเรียนวิชาคณิตศาสตร์ต้องเรียนวิชาเรขาคณิตมาวัดสามแยกสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมห้าเหลี่ยมวงกลมเพื่อที่จะแบ่งสิทธิ์ให้กับเจ้าของเดิมเพราะมันไม่มีอะไรเหลือความรู้นั้นในการสร้างพีระมิดเอนจิเนียริ่งความรู้คณิตศาสตร์ความรู้เรขาคณิตความรู้ที่เกี่ยวกับสถาปนิกสร้างพีระมิดความรู้นั้นได้มาจากความคิดของมนุษย์ได้มาจากฮิกมัตของมนุษย์ได้มาจากอักลของมนุษย์ปรบมือรับต้อนรับท่านเลขาธิการสปท.หน่อยครับ แสดงว่าผมต้องหยุดแล้วความรู้นั้นคือความรู้ที่ได้มาจากอักลของมนุษย์สายทานหนึ่งอีกสายทานหนึ่งคือความรู้ที่ได้มาจากวะฮีย์ยินดีต้อนรับครับท่านนี่ครับ อีกสายทานหนึ่งคือวะฮีย์และไปอ่านซูเราะตุลกะฟีจะมีนบีองค์หนึ่งคนหนึ่งชื่อนบีคิดรสีเขียวเนี่ยอัลไบดาวีบอกว่าคิดรนี่คือตัวแทนของความรู้จากวะฮีอิลมูที่ได้มาจากการลงวะฮีของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอิลมูซัมอียะได้มาจากการฟังถ่ายทอดกันมาปะเนาะทุกปะเนาะ400กว่าปะเนาะในประเทศไทยที่ผลิต 5,000 คนต่อปีป้อนเข้ามหาวิทยาลัยแล้วเข้าไม่ได้เพราะมันมีคอขวดกันอยู่เพราะมันต้องสอบคณิตศาสตร์สอบวิทยาศาสตร์สอบคอมพิวเตอร์สอบภาษาอังกฤษหล่นตรงนี้ครับระบบมันกันหล่นและพวกนี้ไปไหนกลายเป็นผู้ผิดหวังกลายเป็นผู้ไม่มีโอกาสกลายเป็นผู้ไม่มีอนาคตนี่คือปัญหาเพราะฉะนั้นถ้าจะแก้ปัญหาระยะยาวทุกปะเนาะ400กว่าปะเนาะผลิต 5,000 กว่าคนต้องทำตัวเป็นอาจเอื้อมที่จะเป็น aspire ที่จะเป็นไฟฝันที่จะเป็นตัวแบบของมัจมาอัลบะฮรายนทุกโรงเรียนสอนทุกด้านสอนทุกทางสอนเหมือนที่กุรอานบอกว่าเหมือนอัลไบดาวีตีความกุรอานบอกว่ามัจมาอัลบะฮรายน2กระแสของความรู้จากวะฮีจากอักลของมนุษย์มูซาคิดร2คนรวมกันลองเอาความคิดนี้ไปคิดดูโต๊ะครูปะเนาะทั้งหลายผู้บริหารปะเนาะทั้งหลายเจ้าของปะเนาะทั้งหลายทำอย่างไรให้แต่ละโรงเรียนเป็นมัจมาอัลบะฮรายนขึ้นมาให้ได้ถ้าทำได้ลูกหลานในอนาคตจะมาทำเหมือนที่อาจารย์วันนอว่าเพิ่มจาก 1,200 ล้านภายใน20ปีเป็น 12,000 ล้านภายใน30ปีเป็น 30,000 ล้านภายใน50ปีเป็น 50,000 ล้านอินชาอัลเลาะห์แต่ถ้าเราไม่เตรียมคนเพื่ออนาคตขึ้นเวทีอาเซียนไม่ได้ถ้าไม่เตรียมตัวเพื่ออนาคตขึ้นเวทีโลกาภิวัตน์ไม่ได้เมื่อไปเปรียบเทียบกับคนอื่นดออฟขึ้นมาทันทีอ่อนเปรี้ยขึ้นมาทันทีเสียงกลองตะอุ่นตรงตะอุ่นตรงตะอุ่นตรงตลอดไปผมมาวันนี้มาเรียกร้องให้เปลี่ยนเกียร์ครับสำหรับคนที่เคยขับเกียร์เนี่ยอย่าให้มันว่างเกียร์หนึ่งยังไม่พอเกียร์สองยังไม่พอนอกจากไล่คนไม่ทันแล้วมันกินน้ำมันเยอะอีกต้องไปสี่ไปห้าไปหกและระวังอย่าถอยหลัง
อีกอันนึงที่มาเรียกร้องวันนี้คือเปลี่ยนเสียงกลองของพวกเราทีละขั้นทีละขั้นทีละขั้นตามวิธีการของอาเซียนไม่ก้าวกระโดดจากตะอุนตรงตะอุนตรงตะอุนตรงเป็นกระดังอุนตรงก็อย่างนี้10ปี20ปี30 10ปีข้างหน้าเป็นอุนตรง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 อินชาอัลเลาะห์เมื่อนั้นท่านทั้งหลายถึงจะพร้อม Only then will you be ready to go onThe ASEAN stage to join the ASEAN community to compete and survive ต่อสู้แข่งขันกับเขาเอาตัวรอดบนเวทีอาเซียนถ้าไม่ทำอย่างนั้นนาอูซุบิลลาห์อัลลอฮ์เท่านั้นนะที่จะเป็นผู้ปกป้ององค์สุดท้ายแต่อย่าทิ้งทั้งหมดไว้ให้อัลลอฮ์อย่ายกทั้งหมดไว้ให้อัลลอฮ์แล้วกลายเป็นเรื่องของการแก้ตัวว่าไม่ทำเพราะอัลลอฮ์จะต้องทำให้ไม่ทำเพราะอัลลอฮ์กำหนดทุกอย่างแล้ว We don't have to do anything Allah decides everything for us เชื่อไหมล่ะการอพยพของนบีฮิจรอห์ของนบีวางแผน3ปีทั้งที่รอซูลุลลอฮ์มอบให้อัลลอฮ์ก็ได้แต่ไม่มอบทั้งหมดขั้นสุดท้ายเท่านั้นที่จะมอบจนตรอกเลยเท่านั้นที่จะมอบ Only when he is at the end of his own wisdom then he will say Ya Allah help me 3 ปีวางแผนฮิจเราะห์ปีแรกนำคนมะดีนะห์เข้าอิสลาม6คนส่งกลับปีที่2 12คนส่งกลับได้18แต่ฝากเพื่อนฝากลูกน้องไปด้วยคนปีที่3ถึงอพยพมีการวางแผนเพราะนั้นเราต้องอยู่อย่างวางแผนหนีเข้าไปอยู่ในถ้ำท่านผู้ว่ายินดีต้อนรับครับอัสสลามุอะลัยกุมปรบมือรับท่านผู้ว่าหน่อยครับตัวอย่างสุดท้ายที่จะยกให้ดูให้ฟังว่านบีจนตรอกจริงๆถึงจะมอบให้อัลลอฮ์นอกนั้นดิ้นนอกนั้นวางแผนนอกนั้นใช้สติปัญญานอกนั้นวางนโยบายและวางกุศโลบายของตัวเองนบีหนีเข้าไปอยู่ในถ้ำกับซัยยิดินาอบูบักร Two of them went into a cave over Makkahแต่ถ้ามี